นะครับแต่ว่าการรายงานว่าพบที่มาจากต่างประเทศ2รายเนี่ยนะครับเป็นคนในประเทศ1รายเป็นแล้วก็ BF 7.4% ตรงนี้ก็เป็นสายพันธุ์เดิมพันธุ์เก่าไม่น่ากลัวอะไรนะครับสรุปนะครับในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหมายถึงนี้จะยุติลงแล้วก็ต่อไปหน้าก็ว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับอันนี้เท็จจริงอย่างไรครับอยากจะฟังอาจารย์เจตครับครับเดี๋ยวถามต่อด้วยครับเชิญตอบปัญหานะครับขอบคุณครับเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ของโลกเราแต่ในโลกเราปัจจุบันนี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยฉีดด้วยวัคซีนเทคโนโลยี mRNAจึงทำให้มีจำนวนโดสของการฉีดด้วย mRNA เนี่ยมากที่สุดในโลกยกเว้นในประเทศจีนที่ต้องฉีดเชื้อตายการรายงานผลข้างเคียงจึงเกิดเป็นระยะระยะว่ามีผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด mRNA แต่เมื่อนำไปคำนวณต่อจำนวนโดสที่ฉีดคิดออกมาเป็นร้อยละพบว่าผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิดชนิด mRNA ไม่ได้มีผลข้างเคียงมากหรือแตกต่างไปจากวัคซีนโควิดเทคโนโลยีอื่นเพียงแต่มีจำนวนการฉีดมากกว่าจึงมีรายงานมากกว่าครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้วัคซีนเจเนอเรชั่น2 2สายพันธุ์เนี่ยมีเพียงแค่2บริษัทแล้วก็แตกต่างกันด้วยอันที่1คือของ Moderna นะครับเขาเอาปู 5.5 เป็นสายพันธุ์หลักของโลกเขาก็ต้องวิเคราะห์สายพันธุ์หลักแต่กว่าจะทำเสร็จผลิตเสร็จปรากฏว่า BA.1 BA.5 ไม่ใช่สายพันธุ์หลักแล้วนะครับที่ดีอย่างที่เราหวังแต่ก็ยังดีกว่าวัคซีนรุ่นที่1ชนิด1สายพันธุ์แต่ไม่มากนะมีรายงานการศึกษาออกมาถึง3กลุ่มด้วยกันว่าอันที่1มากนะคำแนะนำโดยทั่วไปก็คือใครที่จะต้องฉีดเข็มกระตุ้นไม่ต้องรอครับเพราะว่าถึงรอเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่ามากนะครับส่วนที่ได้มาก็เข้าใจว่าเป็นสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานร่วมซึ่งมีผมเป็นประธานดำเนินการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดูความเรียบทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วอยากจะกราบเรียนต่อท่านประธานและท่านกรรมาธิการณที่นี้ก็คือได้รับการแจ้งจากขออนุญาตกราบเรียนว่าทางสำนักงานเลขาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและรับและทรัพย์สินโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเนี่ยอยากขออนุญาตต่อที่ประชุมนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ด้วยครับความเลวร้ายที่ยากเกินการควบคุมเลวเบอร์มีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์เตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาป้องกันด้วยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยควบคุมต่อสถานการณ์ละครขยุ่มตุ้มบนและการใช้รถไฟเขาหรือผู้ค้าขายในอาคารผู้ตอบพร้อมนี่เองสำนักงานในการการคณะสภาท่านและจะเป็นวิดีโอที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดไปทั้งวุฒิสภาชุดนี้และในชุดต่อๆไปดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายดำเนินการเนี่ยจึงให้ผมช่วยประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ท่านประธานคณะกรรมาธิการเราซ้อมเนี่ยจะต้องเปิดสัญญาณเตือนภัยด้วยหรือไม่ถ้าต้องเปิดเนี่ยสัญญาณเตือนภัยนั้นดังเฉพาะโซนของฝั่งวุฒิสภาหรือดังรวมไปถึงโซนของฝั่งสสด้วยนะครับที่ถามคำถามนี้เพราะว่าวันที่เรานัดซ้อมวันพุธจะเป็นวันประชุมของฝั่งสสถ้าสัญญาณดังไปถึงฝั่งสสด้วยทุกคนต้องแจ้งให้ฝั่งสสเขาทราบนะครับเขาจะได้ไม่ตกใจกันแล้วมีปัญหาในเรื่องการช่วยเหลือจนท่านเสียชีวิตไปแล้ว1รายหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังขยะในชั้น4อาการนะครับโดยเฉพาะสำนักการแพทย์ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เรายังคงเปิดให้บริการเฉพาะวันราชการแต่วันหยุดราชการจะปิดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่นะคะในการซ้อมเราจะนำเฉพาะของวิศวกรรมค่ะส่วนเรื่องการดูแลในเรื่องของการป้องกันมีภัยนะคะก็ได้จัดเป็นยามตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นในกรณีที่เกิดไฟไหม้ถังขยะค่ะ
เกี่ยวข้องเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการด้วยครับเช่นสำนักการแพทย์ในส่วนของสำนักการแพทย์นะคะซึ่งขึ้นเป็นพยาบาลไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฝากประเด็นนี้ด้วยนะฝากประเด็นนี้ด้วยนะว่าถ้าเรายังสำนักการแพทย์ยังโครงการพิเศษให้ห้องพยาบาลมาทำงานแล้วก็จ่ายโอทีเข้าไปด้วยตามระเบียบนะครับให้สำนักงานรับไปปฏิบัตินะครับจากนั้นเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่สองรองรับบันทึกการประชุมที่ประชุมได้มีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่สามทับ25หน้าที่17เป็นวาระ 4.2รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อผู้ที่สภาซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับในส่วนที่ผมแก้ไขได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับแก้ไขแล้วครับครับขอบคุณครับครับครับ2566วันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์2566มีจำนวนทั้ง49หน้าค่ะหน้าที่1ถึงหน้าที่5เป็นรายงานบรรณาธิการวิสามัญผู้ลาประชุมสมาชิกวุฒิสภาผู้เข้าระเบียบวาระที่3เรื่องที่ค้างการพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณามีจำนวนทั้งสิ้น5เรื่องเรื่องแรกคือ 4.1 เตรียมการพิจารณา